Round Up7:05 น.นายกรัฐมนตรียำต้องปฏิรูปเดินหน้าปัดหวังสืบอำนาจครม.สัญจรไม่ใช่หาเสียงกำชับเร่งสอบโกงคนพิการ 17:16 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยสภาธุรกิจอาเซียนสหภาพยุโรปเชื่อมั่นนโยบายรัฐบาลไทยมุ่งแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 17:27 น.BOI เผยกลุ่มอากาศยานฝรั่งเศสสนใจลงทุนในพื้นที่ EEC ย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุน 17:38 น.ปตท.บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมัน50 สตางค์เว้น E85 ดีเซลขยับ30 สตางค์มีผลพรุ่งนี้ล่าสุด 17:44 น.ชุ่มฉ่ำทุกเย็นเกิดฝนตกหลายพื้นที่ทั่วกรุงวังทองหลางหนักสุดแนะขับขี่ระมัดระวังNews Round Up